เรามาอ่านบทความต่อนะครับเป็นเรื่องของการทำ decarbonization ในมหาลัยนะครับเราอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแถวนี้นะเขาบอกว่าเมื่ออาคารในมหาลัยเนี่ยนะครับได้รับการเหมือนกับกำหนดค่าเป้าหมายแล้วเนี่ยค่าเป้าหมายหมายถึงค่าเป้าหมายในการประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับขั้นต่อไปนะครับก็คือการจัดลำดับความสำคัญของอาคารนะครับแล้วก็เน้นไปที่การลดการใช้พลังงานในวิทยาเขตในแคมปัสนะครับมันสำคัญมากที่จะมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะร่วมมือกับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความร่วมมือมันสำคัญมากนะครับที่จะต้องทำให้มันสอดคล้องกับแผนแม่บทของอาคารนะครับเห็นนะโอเคก็คือมันสำคัญที่จะต้องไปเหมือนกับประสานงานนะครับคือเหมือนต้องไปดูที่แผนแม่บทของมหาลัยหรือของยาเขตด้วยเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าอาคารไหนเนี่ยที่มีแผนนะครับที่จะเหมือนกับรื้อถอนออกในช่วงเวลาอันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นอาคารเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกเลื่อนนะครับออกไปเป็นอาคารที่มีความสำคัญน้อยที่สุดนะครับก็คือถ้าอาคารไหนที่มีแผนว่าจะเลิกใช้เนี่ยก็เอาไปทำหลังสุดเลยนะครับแล้วก็การลดการใช้พลังงานนะครับก็สามารถ break down นะครับสามารถจำแนกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็น existing building commissioning ก็คือเป็นการไปทำ commissioning กับอาคารที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นเรื่องของมาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับ ECM แล้วก็ลำดับที่สามคือ deep retrofit ก็คือการเหมือนกับทำรีโนเวทขนาดใหญ่นะครับก็คือปรับปรุงขนาดใหญ่นะครับก็ไอ้วิธีการลดการใช้พลังงานเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น3กลุ่ม3หมวดใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือไปทำคอมมิชชั่นนิ่งคอมมิชชั่นนิ่งคือเหมือนกับการไปทดสอบว่าระบบมันทำงานตามหน้าที่ที่มันควรจะทำได้หรือเปล่านะครับปกติเขาจะทำตอนที่เขาก่อสร้างอาคารใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ทดสอบระบบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นระบบมันควรจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเราควบคุมระบบหรือตั้งค่าระบบไว้แบบนี้การทำงานมันควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นจริงๆ commissioning เขาจะทำกันตอนก่อสร้างอาคารเสร็จใหม่ๆแต่ว่าไอ้ commissioning แบบที่ทำกับexisting building เนี่ยบางทีเขาก็จะใช้คำศัพท์ว่า recommissioning อะไรเงี้ยหรือว่า retro commissioning อะไรแบบนี้นะครับก็คืออันนี้นะก็คือเหมือนกับไปทดสอบระบบต่างๆภายในอาคารใหม่ว่ามันยังทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นอยู่ไหมนะอันกลุ่มนึงอีกกลุ่มนี้คือไปหามาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเหมือนกับปรับปรุงระบบขนาดใหญ่ทำ renovate ขนาดใหญ่เขาบอกว่าการทำ commissioning ซ้ำเนี่ยนะครับเป็นขั้นแรกที่จะขั้นแรกในการลดการใช้พลังงานนะครับเพราะว่ามันมี lowest capital cost ครับคือมันลงทุนต่ำที่สุดแล้วก็คืนทุนเร็วที่สุดนะครับเขาให้ไปดู ASHRAE guideline 0.2 นะครับกับ guideline 1.2 นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวให้แนวทางนะครับ
เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการทำ commissioning สำหรับอาคารที่มีอยู่แล้วแล้วก็ระบบต่างๆนะครับมาดูตรงไกด์ไลน์นิดนึงคือ ASHRAE เนี่ยมันจะมีเอกสารอยู่3กลุ่มใหญ่ๆที่เขาทำนะครับ ASHRAE จะทำ1คือกลุ่ม handbook เนาะกลุ่มคู่มือซึ่งมันจะมี4เล่มนะครับคู่มือมันจะมีfundamental คือความรู้พื้นฐานนะครับการคำนวณการวิเคราะห์พื้นฐานของพวกงานระบบปรับอากาศงานอาคารพลังงานทั้งหลายนะครับแล้วก็เล่มถัดๆไปมันก็จะเป็นพวก HVAC application HVAC equipment นะครับ HVAC application ก็จะเป็นแบบการปรับอากาศในพื้นที่ต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะครับเช่นในเฮลท์แคร์นะครับจะปรับอากาศยังไงใน data center ปรับอากาศยังไงอะไรเงี้ยนะครับในคลีนรูมปรับอากาศยังไงอะไรเงี้ยนะครับในพิพิธภัณฑ์ปรับอากาศยังไงเงี้ย HVAC application ส่วน HVAC equipment ก็จะไล่รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆในระบบปรับอากาศนะครับเช่นพวกไล่ไปคอมเพรสเซอร์วาล์วลดความดันพัดลมฮูดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เล่มที่4จะเป็น refrigeration ก็จะเป็นคู่มือเกี่ยวกับระบบทำความเย็นนะครับอันนี้ก็จะไปสายที่เป็นห้องเย็นตู้เย็นอะไรแบบนั้นน้ำยาแอร์เบอร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้กลุ่มแรกนี่เป็นเอกสารกลุ่มแรกคือ ASHRAE Handbook เอกสารกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่ม ASHRAE Standard นะครับก็คือมาตรฐานต่างๆที่เราพูดกันเรื่อยๆส่วนเอกสารกลุ่มที่3นี่จะเป็นกลุ่มนี้จะเป็น ASHRAE Guideline ก็จะเป็นเหมือนกับเอกสารแนวทางในการทำเรื่องนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ในแง่ของการทำคอมมิชชั่นนิ่งนะครับที่เขาพูดถึงกลับมาต่อนะครับในกระบวนการคอมมิชชั่นนิ่งที่ว่าเนี่ยก็จะช่วยในการประเมินนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่องการใช้งานระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็มันอาจจะนะครับมันอาจจะนะนำไปสู่การปรับปรุงที่ลึกและสำคัญนะครับต่อไปได้นะครับแล้วก็คือไปตรวจสอบว่ามันยังคงไอโอเปอเรชันมันการใช้งานของระบบในอาคารนี่มันยังเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นไหมนะครับถ้าไม่เป็นก็จะได้ไปคอร์เรกต์มันนะครับจะได้แก้ไขได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การปรับปรุงขนาดใหญ่หรือว่าการปรับปรุงที่มันลึกไปกว่านั้นอีกก็ได้นะครับแทรกภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับคำว่า help เนี่ยมันเป็น verb ที่เป็นตัวพิเศษนะ help อ่ะมันสามารถเอามาประกบกับ verb ช่องหนึ่งได้เลยนะครับบางทีเราเห็นคนเขียนภาษาอังกฤษเขาชอบเขียนว่า help to evaluate and correct อะไรเงี้ยจริง to เนี่ยมันไม่ต้องมีนะครับhelp มันเป็น verb พิเศษอ่ะมันเอาไปนำหน้า verb ช่องหนึ่งได้เลยนะครับ help evaluate help correct อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการทำ commissioning อาคารที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะประกอบด้วยนะครับ consist of นะครับอาจจะประกอบด้วยนะครับการไป calibrate นะครับการไปสอบเทียบเซนเซอร์ใหม่นะครับให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับการซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับ minor repair นะครับของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นแดมเปอร์ของตัว economizer อย่างเงี้ยนะครับอาจจะไปตั้งค่านะครับไปตั้งค่าพวกอุณหภูมิความดันใหม่อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนั้นก็เนี่ย commissioning ก็จะทำอะไรกันง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ใช่คือไม่ง่ายเท่าที่แต่ว่ามันคือการไปเหมือนสำรวจว่าไอ้เดิมที่เราเคยตั้งระบบเซตระบบเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับพอไปเจอปุ๊บมันก็จะเป็นการเหมือนกับปรับตั้งค่านู่นค่านี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าไอ้กลุ่มแรกที่ควรจะทำก็คือการทำคอมมิชชั่นนิ่งนะครับ